สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอะไรครับพี่ก้าวเป็นอะไรกำลังควบอยู่ครับมาควบอะไรตอนนี้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้ในช่อง Open House on Air พี่จีจี้สาวสวยของเรานะครับครับผมก็จะพากันไปที่คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หลักสูตรควบตรีโททางการบัญชีเข้าใจแล้วพี่มีเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่ควบเนี่ยจะมาเชื่อมโยงกับแค่เป็นหลักสูตรควบปริญญาตรีกับปริญญาโทเนี่ยนะใช่แล้วพี่มีก็ตกใจหมดเลยนึกว่าพี่จีจี้ไปเล่นอะไรควบอะไรไม่ได้ไปขึ้นม้าขี่ม้าแต่อย่างใดนะครับแต่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยก็เรียนจบมาแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นตรีควบโทก็ได้2ใบปริญญาแล้วก็เรียนเนี่ย5ปีนะครับน้องๆต้องเรียนทีเดียว5ปีเลยใช่แล้วได้ทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทน่าสนใจมากๆเลยนะครับน้องๆตอนนี้พี่จีจี้รอพวกเราอยู่แล้วครับในช่วงโอ้เป็นเฮ้าส์ออนแอร์ไปพี่ควบไปเร็วไปพี่เร็วไปเร็วสวยแบบนี้นะคะแน่นอนพี่จีจี้คนเดิมกับช่วง Open House on Air ค่ะวันนี้เนี่ยพี่จีจี้ก็บุกป่าลุยทะเลว่ายน้ำข้ามเมืองมาเพื่อจะมาที่นี่เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั่นเองค่ะแต่ว่าขณะที่เราจะไปบุกกันวันนี้นะคะเขาบอกว่าน่าสนใจมากๆนั่นก็คือหลักสูตรตรีควบโทการบัญชีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่จีได้นัดไกด์คนสวยเอาไว้แล้วเราอย่ารอช้าและไปหาเขากันเลยค่ะบรรยากาศดีจริงๆเลยค่ะน้องๆระหว่างที่พี่จี้มาเดินตามหาไกด์ของเราอ้าวอยู่นี่นี่เองสวัสดีค่ะนักรอนานหรือยังแนะนำตัวให้น้องๆรู้จักหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออัญชิสาเติมวานิชชื่อเล่นชื่ออันนะคะพร้อมจะไปลุยกับพี่จี้หรือยังคะพร้อมแล้วค่ะอย่างนั้นเราจะรอช้าเลยค่ะน้องๆไปกันเลยดีกว่าไปค่ะพี่อันพี่อันคะสำหรับห้องแรกในวันนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนกันคะห้องนี้เลยค่ะพี่จีจี้ห้อง309นี่เองค่ะได้ยินเหมือนเขากำลังเรียนกันอยู่แต่จะเรียนอะไรนะเนี่ยเราแอบเข้าไปดูได้ไหมคะค่ะไปกันเลยค่ะพี่อันคะตกลงเนี่ยอันนี้มันคือวิชาอะไรตอนนี้เนี่ยค่ะเรากำลังเรียนวิชา Intermediate Financial Accounting หรือว่าเรียกว่าการบัญชีขั้นกลางค่ะความจริงตอนเนี้ยวิชานี้ก็เรียนยาวเหมือนชื่อเลยนะคะความจริงวิชานี้เรียนเยอะมากเรียนตั้งแต่เรื่องการปรับโครงสร้างหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นการคำนวณกำไรต่อหุ้นหรือแม้กระทั่งการดูแลเรื่องเงินกู้ต่างๆของบริษัทส่วนใหญ่วิชานี้จะเน้นไปทางเรื่องของหนี้สินที่ไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะถ้าน้องเรียนจบแล้วเนี่ยปีถัดไปน้องไปฝึกงานเนี่ยวิชาเนี้ยจะได้ใช้เยอะมากในการที่ฝึกงานเป็นแบบผู้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าเป็นนักบัญชีหรือถ้าสำหรับโอเคเราไม่อยากเป็นนักบัญชีอย่างเงี้ยเราบอกว่าวิชาเนี้ยมีส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการคำนวณกำไรต่อหุ้นใช่ไหมคะกำไรต่อหุ้นเนี่ยหรือ EPS เนี่ยเป็นส่วนข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้ตรงเนี้ยเราก็สามารถอ่านงบการเงินรู้เรื่องไม่ก็สามารถตีความหรือวิเคราะห์เรื่องอื่นได้ดีค่ะดังนั้นเนี่ยสเต็ปที่2คุณอ่ะต้องตั้งอะไรข้อหนึ่งค่าเผื่อการปรับมูลค่ามันไม่ใช่ค่าเผื่อที่ต้องใช้สูตรทุกคนขอโทษรบกวนนิดนึงทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้กำลังรออาจารย์คอนเซิลอยู่ค่ะคอนเซิลเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับวิชาเป็นเหมือนกับdecision making อะค่ะเป็นการตัดสินใจเอาข้อมูลมาตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สั่งให้เคสจริงๆมาเลยได้เคสจริงๆแบบนี้เราต้องรออาจารย์นี้ความรู้สึกดีกว่าพร้อมขนาดไหนคะพร้อมในระดับนึงค่ะแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่เสียงสั่นนะคะน้องๆเมื่อกี้แต่ว่าอยากรู้คือเราจะคอนเซิลครั้งที่แล้วอาจารย์อยู่ไหนอะคะอาจารย์อยู่ทางโน้นค่ะคอนเซิลเพื่อนอีกกลุ่มอยู่คนนั้นนะคะใช่ค่ะเสื้อสีดำค่ะอะ
าจารย์หน้าเด็กมากค่ะพี่จี้ยังจะสู้ไม่ไหวเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะคะขอตัวไปคุยกับอาจารย์นิดนึงไปค่ะพี่อันไปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอรบกวนเวลานิดนึงนะคะเห็นตอนนี้ทุกคนกำลังนั่งเรียนค่ะมาคะเมล่าอาจารย์ก็คุยเลยอันนี้เราอยู่ในวิชาอะไรกันคะmarketing information system วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะเรียนเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ใช้เครื่องมือทางการตลาดในการตัดสินใจค่ะอ๋อแล้วส่วนใหญ่ที่เรียนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาชั้นปีไหนเอ่ยปี1ปริญญาโทอ๋อวันนี้เป็นคลาสปริญญาโทแล้วอ๋อเป็นคลาสปริญญาโทแล้วแล้วทําไมเห็นว่านั่งเรียนกันเหมือนแบบจับกลุ่มค่ะเนี่ยจะต้องเข้ามาเป็นโคชชิ่งค่ะแล้วก็คอนซัลท์เราก็จะมีโจทย์บนชีวิตจริงที่ต้องทำโดยที่เนี่ยจะ cooperate กับบริษัทจริงๆที่เป็น corporate เจ้าของโจทย์โดยที่ทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยตั้งโจทย์ให้ซึ่งเป็นโจทย์บน business จริง อย่างโจทย์ของกลุ่มนี้จะเป็น tuna spread ของ Nautilus ซึ่งเพิ่งทำอินเทอร์เน็ตฟิล์มไปเด็กก็จะได้เรียนรู้ด้วยระหว่างทางใช่ไหมคะตั้งแต่เราเริ่มมา2เดือนตอนแรกเริ่มเห็น product ก่อนกำลังออก new product วันนี้ผ่านไป2เดือนนี่คือเราทำอินเทอร์เน็ตฟิล์มละเกิดท้อเกิดอะไรฉันทุกๆครั้งที่เขาทำโจทย์ในห้องเนี่ยค่ะมัน ongoing จริงๆบนธุรกิจฉันเขาก็ต้องปรับโจทย์ปรับเปลี่ยนคือมันก็เหมือนว่าเป็นการได้ลองทำจริงๆเลยสำหรับวิชานี้เนาะทำจริงๆเอาไปใช้จริงๆนี่แม่รบกวนละให้อาจารย์สอนต่อเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะมาสักพักแล้วนะคะเนี่ยเรารออะไรกันคะรอเพื่อนพี่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆที่3คนเนี่ยเข้ามาจอยกับเราด้วยจริงเหรอเขาจะมาพูดคุยกับเราวันนี้เลยใช่ค่ะโอ้ประทับใจมากค่ะน้องดังนั้นเราจะนั่งสวยรอต่อค่ะแป๊บเดียวค่ะโหเรียกว่าแขกรับเชิญเรานี่ร้นหลามจริงๆให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะเริ่มจากชายหนุ่มคนเดียวของเราสวัสดีครับชื่อพี่เจครับปริญญาโทการเงินครับผมชื่อพี่ไทออนนะคะแล้วก็เรียนบัญโทบัญชีค่ะชื่อพี่ส้มค่ะเรียนโทมาร์เก็ตติ้งค่ะเรามาเริ่มที่คำถามแบบเบสิกกันหน่อยละกันอยากจะรู้จริงๆว่าปกติแล้วบัญชีที่เขาเรียนกัน4ปีเนี่ยกับที่นี่ที่เขาเรียน5ปีมันต่างกันยังไงคะอันนี้เลยละกันพี่ไซออนอยู่ใกล้ๆต้องตอบแล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับบอลปริญญาตรีอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียนภาพกว้างแล้วก็มาเจาะลึกที่ปริญญาโทแล้วก็จะเลือกเอกสาขาที่เราสนใจเฉพาะแตกต่างกันไปแต่ถ้าเรียน4ปีเนี่ยก็จะเรียนเจาะไปเลยตั้งแต่ต้นก็เหมือนวิชาเรียนเนี่ยเราจะเรียนภาพของการบริหารมากขึ้นเราจะไม่ได้เรียนแค่บัญชีอย่างเดียวถามดีกว่าว่าแต่ละคนอะไรที่ทำให้เราเลือกที่จะเรียนแต่ละอย่างเอาใครกันดีชายหนุ่มกลับมาที่ชายหนุ่มก่อนค่ะมองว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ด้านบัญชีแล้วแล้วถ้าเราเนี่ยได้โอกาสไปต่อยอดความรู้ในฝั่งไฟแนนซ์เนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถหางานได้กว้างมากขึ้นมูฟกลับมาฝั่งนี้ให้พี่ส้มได้ขายของบ้างพี่ส้มในการตลาดใช่ไหมคะทำไมถึงการตลาดแล้วสู้ไฟแนนซ์ได้ยังไงในตัวคณะของเราเนี่ยพยายามที่จะสร้างนักการตลาดที่มีความคิดในเรื่องของมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของเชิงวิเคราะห์ด้วยค่ะทำใหตอนที่เราเรียนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่วิชาที่เป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวแต่ว่ามันจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลตัวเลขอย่างเงี้ยเข้ามาเป็นประกอบในการตัดสินใจในการใช้การทำการตลาดค่ะงั้นมาถึงสาขาสุดท้ายกลับมาที่พี่ไซออนนะคะบัญชีสู้2สาขานี้ได้ไหมคะหลักสูตรของเราเนี่ยจะเหมือนเน้นให้เราสร้างสรรค์แบบความคิดสร้างความคิดของเราจะออกแนวการวิเคราะห์การเป็นผู้บริหารมากกว่าไม่ได้มองแค่การอ่านงบบัญชีการทำบัญชีทำบัญชียังไงอะไรเงี้ยค่ะอยากให้พี่อันฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยช่วยขายของคณะเราสาขาเราหน่อยค่ะค่ะความจริงเนี่ยคณะบัญชี5ปีของเราเนี่ยนะคะน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเราเรียนบัญชีแล้วเนี่ยเราก็ต้องโทรบัญชีแต่พี่ๆ3คนเนี้ยก็ได้ไม่ได้โทรบัญชีกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสนใจในสาขาอื่นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสายได้ตอนป.โทนะคะอีกประเด็นนึงที่อยากบอกให้น้องๆได้รู้ก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะเลือกเรียน5ปีเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเรียนปริญญาโทก็ได้ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยรู้สึกว่าเรียนไปแล้วเรารู้สึกว่าพอแล้วเราอยากได้แค่ปริญญาตรีน้องก็จะจบปริญญาตรีภายใน2ปีครึ่งเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราอยากจะบอกว่าเป็นจุดเด่นของโครงการเราเนี่ย
คือโครงการเราเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการเรียนการสอนด้านทฤษฎีอย่างที่พี่ๆทุกคนพูดไปคือทุกๆปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเด่นๆหลายๆอันมากยกตัวอย่างเช่นเริ่มแต่ปี1เนี่ยเราเป็นเด็กบัญชีเราเป็นเด็กบริหารแต่เราทําละครล้อการเมืองตอนปี3พวกเราเนี่ยก็ได้ไปนําความรู้ที่เราจริงๆเนี่ยไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจริงๆที่เป็นจุดเด่นของโครงการเราอีกอย่างนึงก็คือว่าพวกเราเนี่ยได้ฝึกงานกันเต็มเทอมเลยค่ะคนเนี่ยจะออกไปฝึกงานจริงๆในบริษัทจริงๆและได้รับค่าจ้างจริงๆด้วยนั่นเองค่ะและสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อน้องๆเนี่ยได้เรียนป.โทนะคะน้องก็จะมีโอกาสเลือกทำ thesis หรือว่าเป็นวิทยานิพนธ์หรือว่าเลือกทำการศึกษาอิสระหรือว่าเรียกว่า independent study ยังไงก็ได้นั่นเองค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เกษินีวิทุมชาติรองศาสตราจารย์ดร.พิภพอุดรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันนีเตโชโยธินซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่ก่อตั้งโครงการ5ปีของเราขึ้นมานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยใครบอกว่าคณะบัญชีเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อที่นี่นะคะบอกแล้วว่ามีการลงปฏิบัติจริงงานทุกอย่างอย่ามีให้เลือกทำหลากหลายมากมายเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้องๆ นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดแล้วครั้งหน้าพี่จีจีจะพาน้องๆไปที่มหาวิทยาลัยอะไรหรือคณะไหนเนี่ยต้องอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายได้เวลาเปิดห้องติวในช่วงห้องเรียนออนแอร์วันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์เก่งใครอยากเก่งรีบไปล้างหน้าล้างตาแล้วมาเจอกันครับ